อัปเดตล่าสุดราคาข้าวเปลือกประจำวันที่3พฤษภาคม66ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน 15% ข้าวเปลือกชนิดที่1ได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาอยู่ที่ 14,400 ถึง 14,800 บาทต่อตันข้าวเปลือกชนิดที่2ได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาอยู่ที่ 13,500 ถึง 14,000 บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้าราคาอยู่ที่ 9,800 ถึง 13,000 บาทต่อตันถัดมามาดูที่ข้าวเปลือกปทุมธานีราคาอยู่ที่ 11,000 ถึง 11,500 บาทต่อตันจ้าข้าวเปลือกเนื้อเมล็ดยาวราคาอยู่ที่ 12,400 ถึง 13,200 บาทต่อตันนะคะยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยราคาจังหวัดของท่านท้องถิ่นของท่านเป็นอย่างไรสามารถที่จะพูดคุยกันได้สำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนครับมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมจะรีบรายงานให้ทราบไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย